โอ้ติ่มหมอนะครับผมเพิ่มติดประดุก่อยเลี้ยวมีแล้วนี่ประกวบห้องก็สิยุบเขาขัวเฮาเลยเขาขัวเฮาบ่มีบ่เอามาไว้มีครับผัดแต่เขาขัวครับบ่ใส่ฟ้ําบ่รูปมันสิหอมกว่าซะมีเขาขัวนี่อุ๊ยนี่อีดีมาหามึงเอ้ยเนาะมาใส่มาใส่ต้องใส่เขาขัวพร้อมแล้วเนาะแม่นครับมันสิหอมมีเยอะพอแล้วเนาะอย่าเอาโอ้กินก้อยง่วนบ่มื้อนี้โอ้ยก้อยง่วนเนาะยังมาแน่นอนเด้อว่าย่ําเวียนปิงหนูเนาะ8โตเก้าโตเนาะมันอยู่ในท้องบ่มันอยู่ในท้องเงี้ยวตกใจแล้วเงี้ยวโอเคนี่นะครับสมบูรณ์แบบครับประเทศนี้พร้อมเขียดโม่มันต้องมีของขัวครับฟังอ้ายบ่เด้อผมเอาล่ะประเทศนี้อ้ายสิสอนน้องแล้วเบิ่งมาไว้แล้วนี่อ่ะ10ลัง10ลังเบิ่งเลยเงี้ยประมาณ10นี่ล่ะได้แล้วเงี้ยน่ะได้แล้วเงี้ยเขียดน้อยเพิ่นน่ะนะไปโซ่น่ะพร้อมไปปักเบิ่งจักหลังกันนะถึกตัวนึงเวียนน้ําตายบ่นั่นนี่เวียนซ้ํากันนี่ล่ะที่เพิ่นเล่าให้เบิ่งตอนนั้นครับนะพ้องเล่าแล้วเผาไฟให้เบิ่งซ้ํากันที่ท้องมันนั่นเดี๋ยวให้อ้ายชายก่อนครับเรานี่เดี๋ยวสิเอาโซ่น่ะพ้องโซ่กันน่ะเอาเขียดเป็ดร้อยกระดกดงๆๆอีกตัวนะครับลุงเข็มออกหายแต่ว่ารับของเฮ็ดเอาเนี่ยนี่เบอร์15นี่ซามูไรเพิ่นว่ามันสิเป็นดวงเบ็ดซามูไรอยู่ตะเบิด15อืมซามูไรอยู่สิอยู่นี่จักแล้ว80บาทกล่องนึงลุงอยู่สิเบิด15ไว้ข่อยเบิ่งกันล่ะเซียนเบิด16มันน้อยเซียนเบ็ดคุยกันอย่าไปเถียงเขาเจ้านั่นบ่ได้เพราะโตนั่นโอ้ยหายเขาเจ้าเฮ็ดพร้อมไปน้อยกว่านี้น้อยเด้อบ่งอน2โตเด้อยําเซายําเซาได้อยู่บ่2โตนี่ครับแก่หน้าได้อยู่เด้อครับตอนเซาตอนเช้าย่ำเหมือนมือที่สองเนี่ยรูปสภาพขามือเลยบ่เพราะว่ามือเรียกว่าพยายามเลยว่าไปกู้พร้อมโอเคครับผมเดี๋ยวมาแก่มือใหม่เอาไปตั้มให้หน้าแบบที่นี่เบ็ดไผใส่ยืดดีเพราะท่านเลยขี่มายังดูไส้ของหัวหายขายหนาครับผมมาไปยังครับบ้านมาลูกว่าได้เขาได้ก้อยหอยครับตำหุ่งแซ่บครับมือนั้นเลยเขาจับปืนพร้อมมาท่านนี่ครับห้ามเล่นปืนเล่นผ้าครับแถวนี้ไอ้ตัวมันนอนเฮียนยันครับบ่ล่ะเฮาก็ว่าเฮามาอยู่ขนาดบ่ได้ใส่น้ําแม่นสุดยอดมันมีน้ําจากบักหมักตวนออกมาบักบวบมันบวบเดี๋ยวมันหมักตวนครับสิเหลือให้ซุ่มนี่กินบ่เนาะมื้อนี้เดี๋ยวคุณตุ้มไปลงครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟคนขัวนี่ครับของแท้ต้องใส่เหล่าครับผมเดี๋ยวจังกึมนิดอือโอ้ใส่คนพร้อมสุดยอดนี่นะครับออมเกียรติโม่ถุงเมื่อกี้นี้ได้นี่ออมได้เป็นอาทิตย์ครับแต่ละคนออมเกียรติโม่ใส่หมอนะครับหากินเก่งเลยครับหากินหมานครับแต่ผู้สาวได้ก็ใส่จะไปตายทั้งนี้ถ้าเราเกิดเราเกิดหากตอนนี้เธอยังไม่เกิดไว้บ่เพิ่งอันไหนเพิ่งเออโอเควันนี้มันได้ยามเบ็ดแล้วนะบ่แม่นครับมีแต่เซียนหากินทั้งนั้นครับอยู่นํากันเดี๋ยวนี้น้องเหี่ยวบ่ธรรมดาเด้หนุ่มร้านมันขันเทพครับบางมื้อนี่เก่งกว่าไอ้หนุ่มรายไทยอีกแต่มื้อนี้แพ้หนุ่มรายไทยครับคาดแต่เล่นกับลูกอีสานธรรมดาบ่เป็นหยังเฮ็ดของหมดที่นี่ไอ้ที่บอกกลับบอกความมันอย่าให้มันเว้าเด้ดันเว้าเสียเงินกับหม่องเนี่ยหันหลับบอกเพื่อนเน็ตทู่กันอยู่ครับตอนนี้แต่ตอนนี้เขาใส่เฮ็ดเปี้ยงลงไปแล้วเฮ็ดตะไคร้ครับผมเฮ็ดข้าวไข่เหลือเดียวสุดยอดครับวันที่นี้ออมเขียดโม่สูตรมิกนี่นะครับอยู่บนบ้านเฮานี่สามารถหากินได้รู้จักความเขียดใส่เฮ็ดไข่นี่หายากครับก็ใส่พร้อมบ่ติว่ามาหายากนะครับโอ้ยใส่รถเนาะโอ้ยใส่หมอก็หม่องสูตรไอ้หนุ่มไทยครับผมอันมันอันไปขายให้เพิ่นไม้หาขายน้ําบ่หันเพิ่นไม้ยําเลยเหมือนหอมเนาะเฮ็ดไข่เห็นเขาเจ้ากินสดๆอยู่เลยก็เพิ่นละงกพุ่นเออกินสดได้ไข่ก็อันกินหลายได้อยู่ครับแต่ว่าผมว่ากินไปแล้วมันก็ขืนได้หลายเพราะอันเจ้ากินเฮ็ดเที่ยงก็แล้วกันยิงผมว่าเงือกเคยกินเห็ดเฟี้ยงอยู่นี่ซิมเห็ดเฟี้ยงสดๆอยู่นี่ครับมันหวานมันสดๆใหม่ๆอันนี้ยังกว่ามันก็ไปยังพอลุงอีนี่ครับล้างน้ํามันใหม่ๆแล้วก็มาลงบ่แล้วพอลุงอีเม็ดที่พ่อใหญ่เอาไม้ไผ่ไปตานถามเฮียวพ่อใหญ่ที่เอาไปตานครับดอกมันมาตานอีหลีนี่ดอกยังตูนั่นกินเห็ดเพราะก
งเฮ็ดพอได้นั่นยึงบ่สุบ่ครับจักแล้วยึงขาดแล้วสิไปโอ้ยบ่ได้บ่ได้ยึงหยังหรอกเราเป็นโรคอันนี้มันจะโดนแล้วแม่นบ่อืมบรรยากาศขาดแล้วสิไปเราไปกินเฮ็ดพอบ่ดีมึงบ่ของแท้ต่อไปก็แย่งกับผักใส่กินอิ่มกินเต็มเยอะก็เราสิตายก็ได้นะแต่เฮาสิบอกเด้อพวกว่าเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดเบี้ยนี่แจ้งเฮ็ดบ่ต้องบอกก็สิจังเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดเบี้ยนี่แจ้งเฮ็ดแล้วลูกอีสานสิเอาเม็ดผักใส่ใส่จัก2เม็ดครับวันนี้วันนี้เราก็กินอิ่มกินเต็มอยู่หรอกมากินเฮ็ดพอนั่นน้อยก็พอน้ำนึงหรอกซื้อไปเลยโอ้ยนั่นของลุงอีตัวนั้นบ่โอ้เนาะก็ฟาดธรรมดานี่ปล่อยคือหือจักว่ะกี่จักได้ไปเฮ็ดน้ํากันเฮ็ดงานก่อสร้างคือกันเนาะเลยหือจักซื้อกันหามเงินกี่ต่ําบ่ได้ครับเฮ็ดอันเฮ็ดตะไคร้นี่มันสิเป็นแก้วเลยแต่อันนี้สูตรใหม่ครับเฮ็ดใส่เขียดครับอืมในโลกนี่บ่เคยมีครั้งแรกเทื่อเดียวครั้งแรกของโลกในชีวิตบ่ต้องโอ้ยจำแซ่บหอมหอมมาที่นี่ผักมาแล้วครับก็แย่งไปใส่สุดท้ายมันยังหอมสุดเอาเพิ่นบอกนะปรุงแล้วใส่แล้วก็ปรุงแม่เพิ่นบอกใส่ผักใส่โอ้ยมันเดือดมันหยังกันแม่นโอเคโอเคตักจิ้มผมไว้ทั้งไก่นี่ครับสุดท้ายตักเครื่องที่ตักเครื่องว่าเอาเอาผักใส่บ่ใส่บ่ผักใส่บ่ต้องใส่ตักเครื่องนิดหน่อยผักแย่งตักเครื่องนึงมั้ยโอ้สิตัดกันครับผมเลยใส่แต่กระแงงกระแงงนี่ต้องใส่แบบนี้ครับเพราะว่ามันโซ่ความหอมของมันอันหาเฮาใส่ผักอีตูเนื้อมันอีกอย่างเด้คือมาข้างนี้ครับมันบ่ถึงมือบ่เอาพอแล้วข้าวแยงนี่มันสิบ่หอมผักอ่อนแหนแค่นี้มันก็เรียบร้อยแล้วมันสิหอมทรงแบบสดถึกนี่สุดยอดครับผมลองลองชิมแล้วก็เป็นในเป็นพรีเซนเตอร์ได้มั้ยได้ครับได้ได้โอ้โหนี่นะครับพรีเซนเตอร์ได้มั้ยบ่แม่นหน่อยเด้ครับนี่เต็มหม้อเลยจิตถือให้กล้องให้เพิ่นได้นั่นบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังยากคนอันนี้เองเพิ่นเจ็บมากเทสเบิ่งครับเทสยอมรับอยู่แล้วครับฝีมือทางนี่เฮ็ดกับเขานี่เออพูดนะพี่เซนเตอร์หอมมากแง่งสุดยอดพูดดีเลยหอมปลาแดกเป๊ะครับรสชาติพูดดีเลยบ่ไอ้อันนี้เด้อบ่คนนี้ให้เฮาเด้อบ่ดีมันแซ่บอีหลีมาทีนี่ตักๆเอาถ้วยมาพี่ดิพอดีอุตุพอดีเนาะเป๊ะทุกอย่างเลยนี่จะบ่แซ่บมากกินบ่จางเร็วๆมาชิมเบิ่งอันนี้แซ่บมากก็แซ่บมากแล้วแล้วของพี่เซนเตอร์แล้วเนาะอือเตรียมมากสิเตรียมมากถึงว่าสิอันลาบมันคุ้มกว่าหวาเดี๋ยวมึงให้ใช้ชิมให้เบิ่งครับเกี่ยวพริกพริกพวกโอ้โหแต่บ่คือข้าวผมหวานซั่นล่ะพี่บ่ครับสุดยอดอื้อหอมบักกะแยงแซ่บแซ่บครับนึกว่าใส่ที่หลังเลยพอกะแยงมาครับทีนี้สุดยอดเลยโอเคครับนี่อ่ะไปภาพสดเล่นหมดจนภาพและเสียงเอาบ่ๆเอาๆอันนั้นทะละอันนั้นมูนี่นะครับอย่ามาเอาหลอบ่เนี่ยเด้ควรบ่อยควรเอามันเดือเอาแม่บ่เอาเบิดแปะเคียงเต็มพี่เตออุ้ยเอาสติ๊กเกอร์แม่บ่โอ้ยจักแล้วจับกวยไปแจวมีบ่เข้าสิ่งนี้โอ้บักล้อหลายแต่เด้ออยู่ในนี่โอ้ลืมอย่างลูกเข่าเนาะนั่นแล้วอยู่ใส่เข่าเดี๋ยวนึงโหเกียร์ซื่อเอาให้กินมื้อใหม่ก็ได้เฮ้ยย่างมันห้าเป็นกับเกี่ยมกับหยังเนาะสุดยอดเนียนเด้โอ้ยเฮาละปอดใต้ไผนี่อีกอันนี้นึงอันเมนูนึงไปอีกได้หลายเมนูแซ่บอีหลีมันหอมเฮาแย่งแบบทําบักแย่งโอ้ยดิ้นไปแล้วตัวนี้แสดงว่าที่ได้นี่ดิ้นไปแล้วนี่ไอ้ให้งกเล่นเอาแย่งได้การนี่เลยโชว์นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้นุ่มร้านมันโชว์กันอ้าวแบ๊ดเบิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวแบ๊ดเอาไฟส่องให้แบ๊ดเบิร์ดครับแบ๊ดเบิร์ดนี่ครับบรรยากาศตอนกินครับผมสุดยอดครับผมออมเขียนโม่รอบหน้าที่นี่อยากให้ใช้รอบหน้าเอาหนูเนาะอมหนูเนาะครับเนาะอื่นผมก็ลองเบิ่งที่นี่ครับใช่ครับความเป็นโมเทศก็ใช่ยอดครับผักกับก็มีล่ะกินว่าผักกระแยงใส่หลายพร้อมที่นี่หอมบรรยากาศครับตอนนี้ไอ้นุ่มนายไทยกำลังปิ่งนกอีอยู่ครับผมพูดเทียนยังเราก็ได้ครับกลัวกลัว
โอ้หอมบักแยงกับหอมแห้งบาดเลยโอ้ยผักแยงมาผมบานนี่ปลาเจ็บเลยครับนี่นะใส่ใส่หน่อยได้นี่ถ้าใส่หลายกว่านี้แห้งกินแห้งแต่ว่าต้องปกปิดปมไฟแล้วเขาจะมาใส่มันสิแสบมากเลยเขาเดี๋ยวสุดท้ายก่อนเนาะไปสุดท้ายให้คุณเขาที่ไปบอกไปกินปิ้งนกฟอมสามนกแต่ว่าอาจจะได้เหลืออยู่ว่าใช่ไปเอาไปกินเขาแล้วใส่อันใดห้อยแล้วใส่โอ้ยใบหมูเลยครับเขาใส่กล้องเขาใส่กล้องเขาใส่กล้องครับผมในตรงนี้ไม่ได้มันจีบนี่แหละครับบรรยากาศต้องแบบนี้ครับการเองยี่ลีสุดยอดมากมันจีบโอ้โหเขาห่อนเสียอย่างเดียวถ้าใส่ถุงพอดีว่าโดนมันจะเป็นเนียกน้ำถ้าไม่โดนเท่าไรมันจะน้ำออกมาครับแต่ขอซิมไปเลยโอ้ยสุดยอดหอมใบพักกระแยงบอกเลยว่าสุดยอดครับผมแซ่บวิลีเครื่องหมึกบวบบาทที่นี่แม่ค้าแถวกรุงเทพได้เสียเอาไปเลี้ยงแบบที่นี่กินเห็ดไข่บ่มีเลยบ่มีกินเห็ดไข่เห็ดไข่เป็นไรเหรอเห็ดตะแยงผมจะทิ้มแต่เห็ดไข่บางกระหน่ำจะมีกินบ่บ่มีบ่มีไม่บ่ครับตักมาแล้วบ่มีเลยบ่มีเลยที่ถิ่นว่ากระแยงหลายกลัวบาดที่นี่สูตรแม่ข้ากรุงเทพมันเจียไปได้ที่นี่เพราะว่ามันไปทวนบ่เพราะว่าแป้นตีมันเจียออกจากถุงสักวันนอกบ่มีเนาะแซ่บดีแต่มันหาบ่ได้ครับหาเห็ดจังสิบ่ได้หมายถึงว่าเขาทั่วไปคือมีกินสีบ่ได้ต้องแบบบ้านๆเท่าลีหาอย่างไรเขากับมาใส่นี่แหละแต่บอกได้ว่าแซ่บสุดยอดแซ่บวิลีพร้อมได้แซ่บวิลีย่อมรับเลยสิ่งที่ต้องการจ้างบ่ได้หนูมาย่ำคืนนี่เนาะอีกเนาะสุดยอดครับเดี๋ยวถามเจ็ดตีกับเขาหนุ่มนายไทยก่อนเป็นจิตปิงปิงนกไอ้ไทยเอาหรอเอาแล้วได้มั้งฮะไอ้ผมได้มั้งยามโอ้เอาแล้วก็ตัวบอกไม่บอกอันนี้ผมโอ้ยเขาเลยเขาอีกเสียบเนี้ยกาบันก็ได้อีกเลยญาติเรากันเลยนี่ฮะดีมากเขาแล้วก็ตัวตัวเขาเออเขาตัวตัวเราเขาอย่างว่าเขาเราตัวเจ้าอยู่หันหัวตายแล้วเฮ้ยบรรยากาศก่อนนี่มันสีเห็ดไก่เห็ดไก่ตุ๊กตาเห็นอย่างนี้ครับบ่มีกินเห็ดไก่เลยมีแต่กินเห็ดปลากระแยงปลากระแยงมันมาแห้งอยู่เลยตู่ทั้งนั้นเลยว่าเห็ดไข่มันก็เป็นเนื้อให้เฮาเป็นแบบขึ้นเนื้อในกรุงเทพฯบ่ปลากระแยงก็แพงคือเขาบ่ให้หลายเด้แยงปลาสั่ง50บาทนี่บ่ปลากระแยงอยู่แค่4 5ตัวนี่ล่ะก็สิหั่นจัดๆๆรวมกับผักอันนั้นลงแต่ว่าใช้แกงปลาบ่ปลากระแยงต้มยำปลานี่อีสานได้นี่บางร้านใส่บ่ครับเอาอีสานได้นี่ครับเอาร้านอีสานเลยเขาสิใส่ปลากระแยงถ้าร้านไทยนี่บ่มีปลาปลากระแยงบ่ายบ่ครับว่าไปหาน้ำมันมาบ่ายหัวให้บาดกันลูกบ่ายของเสียแม่เหี่ยวลูกผมขึ้นยังไงเจ้าผู้เฒ่าก็ให้ลูกผมด้วยแหละเหี่ยวโอ้ยน้ำมันในผมได้ล่ะจ้างโอ้ยไม่อันนี้คือบ่ายเขาเอิญยังก่อนมันจะทำแบบเกาทานผู้เฒ่าล้างมือมาแล้วเจ็บเมันถี่มีน้ำมันจากผมเขาน้องเอาน้อยเขาเสียเพิ่นจักหน่อยเนี่ยไม่ยังเหรอไอ้ปิงนกโยปิงนกโยเดี๋ยวจะไปทายปิงนกครับเดี๋ยวปิงทายเดี๋ยวก็ต้องลูกดอกกันเดี๋ยวอันนี้ออกชัยโอเคทายเบื้องฟองว่าถ้าอันสภาพนี่ครับถ้าเขาติดมือต้องบ่ายผมลูกผมแล้วอาจจะดูสกปรกแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติอีสานเห็นมากได้ก่อนมันสกปรกเด้อนั่นครับไอ้พวกปิงจันทร์เนาะเดี๋ยวมันเห็นจะได้เนี่ยผมเฮาสาอยู่บ่ครับแม่นครับต่อไปนี้เพิ่นสิปิ้งนกเข้าเมาเออสุดยอดอันนี้ทั้งอันทั้งท้องมักใส่หยังแม่ใส่เกลียอ้อยต้อยเด้อแซ่บครับลองเบิ่งปิ้งนกปิ้งนกคือไว้มานี่คือใส่เกลือครับบ่ใส่น้ําอื่นโอ้ดอยอมบกนี่แม่อมเกียดโมนี่แม่แซ่บดีครับว่าไปนี่ปิ้งย่างสุกแล้วเฮาก้อยก็ได้เพิ่นสิผิดแม่นไป
ย่างยืนเดี๋ยวฮะพี่ต้องความหน่อยมาทำเขาคุ้นที่หลายครับในไทยบ่หน่อยดิเงาเขาก็ตั้งตักเบิดอยู่ดิทำน้องเงาเฮ้ยแค่หมอนอีกเลยเขาก็ตั้งตักเบิดอยู่ดิหลายแซ่บเลยแบบมันหอมปากกระย่งซื้อว่าถ้าไอ้กินได้แต่ว่าผมลุกแบบว่าคันทั้งแย่งไปเก็บเลยเพราะว่ามันพร้อมใส่กบนี่แซ่บไปดีแม่นตากบนี่สุดยอดอยู่แล้วโอ้ยกบกันเดียวกันประเภทเดียวกันอยู่ประเภทเดียวกันอยู่แต่อันนี้มันใส่หลายอย่างพอเห็ดตะไคร้พร้อมเนาะแต่ปากกระย่งมาตัดกินผมก็เกลียดมันกับประเภทเดียวกันนั่นล่ะนี่ครับปากกระย่งมาตัดกินเห็ดตะไคร้ได้เอาจิ๊กหน้ามันได้ครับขอมาฟังพี่เด้อมาฟังพี่เด้อพี่ครับเดี๋ยวไอ้ตาไข่ก็ได้ว่าเป็นยังได้ล่ะมันต้องเป็นไอ้เนาะแต่จะเบิ่งเด้อมีฉี่ฝุ่นบ่แล้วเบิ่งกันโอ้มีบ่ว่ามีขี้ยาหอมเด้อโตเออย่านอย่างเดียวอีซั่นล่ะบ่ต้องย่านหรอกมันแม่นพ่อมันแล้วเพราะว่ามันเป็นจังซั่นน่ะเออบ่ฮักลั่นหอยมันบ่ขอมแม่นสุดยอดเลยมันเป็นจังซั่นอยู่แล้วยายก่อนมันเป็นจังซั่นอยู่แล้วอยู่ในกระจิงดาวเดี๋ยวผมสิเบิ่งดูได้ไทอันปิ่งออกแบบแล้วติดไฟอีกแล้วที่นี่บรรยากาศก็ต้องเย็นๆเด้ครับนั่งกินได้ๆโอ้รอเลยตัวนี้แม่ไปเลยใช่ยังรอตัวนี้หุ่นไหมพุ่งบ่ใช่เบิดพุ่งอ่ะมีพุ่งดิ สามสันยังบ่เห็นเลยตอนนี้เห็นกันเบิดเลยโอ้มีปิ่งปลาขาวพร้อมปิ่งปลาขาวแต่ว่าบ่ทันปิ่งแล้วเด้อโอ้ยเนาะห้อยเกลือแล้วบ่ห้อยเกลือเรียบร้อยสุดยอดพังๆไว้เนาะนี่ครับเยี่ยมมากเลยบัดนี้แบตกะอ่อนล่ะบัดนี้เฮ้ยเดี๋ยวล่างมือนี่ครับตันนี่แม่เนาะไปเรื่อยๆครับเหี่ยวยับป่วยเข้าไปอีกแม่ติดกันเลยเอาติดกันเลยเขียนว่านี่ฮะไปตันตักเบิดอยู่พักก่อนพักก่อนติดกันเลยโอเคครับนี่ครับตักไปเรื่อยๆสุดยอดมันเห็นทั้งเห็นด้วยเออเดี๋ยวไอ้นั่งกลางเดี๋ยวให้เบิ้งตอนนี้กำลังกันผมเฝ้าปิ่งปิ่งนกอยู่ครับผมแม่นไปความบ่แซ่บบ่ไม่กันสุดยอดดีน้ำหลับสีมือบาดีเฮ็ดกินเจ็บหางเดียวเว้ยเฮ็ดเจ็บยึดเสียหางเอาเกลียมาหยอดก็คือมันเป็นควันแม่นแล้วมีอยู่มือน่ะโป๊ะมือผัดนี่ยังวะโอ้มือออมนี่ยังวะออมนกเป็ดบ่วะเฮ้ยออมนกเป็ดมือในกลางทนายนัวมานติโอ้ออมนกเป็ดแตะเย็นปุ๊บนี่กินยากเลยนะเย็นดอกอยู่นี่แล้วอมนกเป็ดโอ้อมบักยางข้างนู้นมันบ่ได้กฎหมายบ่นกเป็ดมันได้ผิดกฎหมายไว้ผู้ใดสิผิดกฎหมายอยู่นี่ติผิดอยู่แล้วนกเป็ดมันเป็นนั่นอยู่มันเป็นหยังตาดำรักตันรักบ่ผมบ่ทายเด้อนี่คือกฎหมายว่าเฮาก็ว่าอมนกนั่นนกนี่เฮาก็ว่าไปเฮาเมื่อก็อมก็ว่าอันนี้นกเขานี่เฮากินนกเขากันอยู่กันเอานกเป็ดผิดกฎหมายบ่โหยมันนกนกจอกเลยผิดครับโอ้ยเอ้าจักแต่ว่าผิดกฎหมายคือหมาแต่ละคนเดี๋ยวเอารอไว้ก่อนถามปิ่งนกครับผมเดี๋ยวเรื่อยๆบรรยากาศเรื่อยๆเอาไว้เดี๋ยวสุดยอดนี่เราอยู่เนี่ยเจ้าบริ้นอันเจ้าบริ้นมังยาหันมันเป็นเอ็มรอยดีมลิ้นผสมเราอยู่ในหันอยู่ในหันในการแล้วคือว่าเป็ดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วเพราะว่าบางหันมันอยู่ในเกียร์มันมีผีนะครับเลยว่าเดี๋ยวเพิ่มมากเลยนะบ่ผิดหวังถ้าได้เมนูหนูออมนูนเดี๋ยวสิหือไปแล้วยานบางหันอิ่มร้อยหลายกว่าเราจําได้อยู่ดินั่นเอาละอิ่มร้อยหลายกว่าเราแต่เรามันมีอยู่ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเฮาเลยเพราะว่ามันเหล่าอีกเฮาเลยว่าสิเทให้ตํานี่นะร้องใหม่กันเหรอวะเอาบ่มาสิเพียงเหรอผสมมันนี่ผสมโอ้ยมาอีกหลายนี่ไปเมียงหลายยังได้กินหลายแต่แหละเขาว่ามันเอาลิ้นลงมันหน่อยนะหน่อยแล้วเขาเลยว่าจะเอาเพิ่มอีกมันตำนี่นะบัดว่ามันเป็นอิ่มร้อยนะเฮ้ยนั่นเนี่ยหลายเลยครับเนี่ยว่าไปกินเนี่ยแค่ตาม้วนคือพิธีการหาอยู่หากินของแพงครับแต่ละคนนี่มาหากับเพื่อกลับไปกินที่บ้านใช่ปะก็เฮ็ดกินกันก่อนต้องกินอยู่ในโคกในปากก่อนมันแข็งย่ำจะหาไหมอ้าวฝานไปสิแต่บอกเลยว่าแซ่บไปเลยมาแม่กับไม่แม่แซ่บสุดยอดปลาระกาเป็นฝีมือของคนที่เฮ็ดกินประจำกันอยู่แล้วรสชาตินี่นี่ออริจินอลเลยบอกเลยว่าสุดยอดเห็นหุงเฮ้ยลองชิมเบิ่งแน่นะเป็นเรื่องแน่นี่
ไปหาเก็บมาบางอย่างครับผมเป็นคนไปเก็บมาเนี่ยนั่นแล้วกันมันบ่ขมเนี่ยบ่ขมเด้อเขากินหน่วยสูงมันว่างันเลี้ยนจนไปเจ็บตายหามึงเอ้ยคือหน่วยสูงมันเนี่ยบ่ขมเลยเป็นออกบานเลยเดี๋ยวให้ตีซิมครับโอ้ยซิมบังซิมแล้วแบบมันบ่แซ่บมันจะกินเนื้อดิบมันบ่คือกันเด้บ่คือกันเลยก็เลี้ยงจนว่าว่ามันสิทางออกบ่เนาะบ่กันเนาะซ้ําเมื่อกี้ผมนิดนึงอยู่หน่อยอ่อนมันน่ะต้องกินด้วยดิบมันจังหน่อยนี่มีผักเห็ดไข่บ่นี่บักขานี่บักด้วยสูกันบ่เลี้ยงเลยได้ยําบ่ไปกันบ่ได้กันเลยก็บอกเนาะบอกลอยๆน้อยๆเนาะหรอเออแต่พริกหลวงน่ะเห็นอยู่ผมมันได้ซิมอยู่อ้าวแม่นอยู่บ่ครับแม่นโอ้น้อยแม่นได้ใช่ครับมันคือหลายแต่ก็ตักมาถือกินเดียวแต่ตอนนี้กําลังรอปิ่งนกกระปิ่งปลาอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นำเสนอซื้ออ้อนอันนี้คือไอ้ใช่ครับเดี๋ยวเห็นกันเรื่อยๆพอผมจะออกมาเล่นโดนๆคืออันนี้ได้เล่าอีกเรื่อยๆครับอันนี้คือไม่ต้องบรรยายนะครับจุดยอดจุดยอดขอบคุณมากๆเลยครับไอ้หนุ่มลายไทยครับไอ้หนุ่มลายไอ้หนุ่มลายแล้วก็นี่น้องเฮียวนี่ก็ไม่ต้องห่วงครับนี่หนุ่มร้านมันเห็นกันประจำครับเดี๋ยวกันเรื่อยๆมันที่เป็นตามฤดูกาลหาอยู่หากินตอนนี้คือไตเขียดโม่ต่อไปอาจจะตายไปเรื่อยๆครับต่อไปอาจจะพ่อหนูพ่อในไปแล้วดิแมนตามฤดูกาลอาหารห้องเรื่อยๆสองย่ามใส่เบ็ดครับจังไว้ใส่เบ็ดเนื้อร้อยครับจังไว้แมนแมนถูกต้องสิได้อยู่บ่ล่ะรอบโอ้ยได้เนาะบ่เห็นเนื้อปูย่างดีเนื้อปูหนาวมากนี่หนาวมากนี่เสียบ่ได้เสียได้อยู่บ่นี่ต้องหาปูต้องไปหาปูต้องหาปูสอนเขาเดียวจากน้ำอื่นเด้มุ่นมาน้ำมันนี่ดิหนาวมากต้องใส่เบ็ดเกลียดความเนี่ยต้องเอาน้ำค่ำน้ำยังเลยนะเงี้ยลอยเงี้ยลอยต้องเป็นเบ็ดเปียกแน่เบ็ดคั้นยาวๆยืนลงกลางๆเนี่ยผมกินแล้วเอียนบ่เดี๋ยวเนาะฮะเออต้องมาอันต้องไปขอไปเสียมมาบ่เดี๋ยวนี่ได้เออเงี้ยปูนี่มันจักอันตรายเด้มันถึงตัวใหญ่ถ้าเห็นเขาไปใส่เงี้ยปลาหมึกได้หลายเสียบบ่ถูกมองมันก็ตายได้ปูแม่นปลาหลายเนาะปลาเขาเจ้าหลายเงี้ยปลาหมึกนี่ต้องประกวดปูนี่เสียบบ่ถูกมองก็ตายบ่ค่อยหลายปูแม่นอยู่บ่เฮียเสียบ่ถูกมองก็ตายปูเงี้ยปูใช่บ่ครับแม่นมาที่นี่ป่าหยังกินปลาคอปลาคอเสียบ่ถูกมองก็ตายกบกินเดี๋ยวคุยกันที่ตีแล้วจะดีว่าให้ขุดมาแล้วก่อนบัดนี้สิมาได้เว้นเลยมาแบบว่าเที่ยงนี่มาเลยบ่ายนึงมาครับใส่เบ็ดย่างเว้นเงี้ยร้อยนี่มันกินย่างเว้นก็กินผมว่ากินอยู่ย่างเว้นเงียบๆแม่นแต่มื้อนี้ก็น่าสิได้แต่แห่งใส่อยู่ครับบ่ได้ใส่น้ำห้องน้ำห้องบ่ใส่ปุ่นแล้วไปลงกลางล่างพุ่นเป็นตัวอย่างเนาะเราก็มาเฮ็ดอืมแม่นพุ่นแล้วลงไปพุ่นพุ่นเรารับจังนี่เราไปหาแท้ลุงว่องไปเบิ่งแท้แล้วพอนี่กันเด้อความเชี่ยวเห็นแล้วมันยังไปฮอดพุ่นอันปั๊มสูบน้ำพุ่นจังว่าเอาตัวเตี้ยตัวแต่เราได้กันอยู่เราบ่ยานแต่เฮานี่ยานสิยานบ่หยังถ้ามันหุกแนวไปอีกแค่ดียันงูหน้าตาไม่ดียันมันนี่แล้วบ่ได้ว่ายันผีที่ยันมันนี่